มาทดลองลูกปิงปองหยุดน้ำได้กันครับผมเติมน้ำปิ่มๆเอาลูกปิงปองปิดพลิกกลับด้านมาปล่อยเน่เฮ้ลูกปิงปองสามารถหยุดน้ำให้ไหลลงมาได้นะครับผมสุดยอดไปลองกันได้พอทดลองเสร็จแล้วเราก็สามารถเอาลูกปิงปองมาทำของเล่นเป็นลูกขังได้อีกนะครับผมให้เราหล่อไม้ลูกชิ้นในลักษณะนี้จากนั้นเราก็แทงให้ทะลุนะครับผมให้ทะลุมาครึ่งเซนติเมตรนะครับด้ามจับ1เซนติเมตรครึ่งจากนั้นเราก็หักแล้วก็หมุนได้เลยเน่เฮ้หมุนค่อนข้างดีนะครับผมลูกข่างปิงปองของเรานะครับผมก็เอาไปทำเล่นกันได้นะครับผมทดลองได้ด้วยเล่นได้ด้วยนะครับผมสุดยอด